น่องเหล็กเอธิโอเปียคว้าชัยพัทยามารา t h นครั้งที่30ด้วยสถิติ2ชั่วโมง22นาที27วินาทีเมื่อเวลา3นาฬิกา30นาทีที่ลานเครื่องบินศูนย์กันค้า, 21, าเทอร์มินอล21พัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีมีการจัดการแข่งขันอเมกซิงไทยแลนด์พัทยามารา t h อน2023เพอร์เซนเท็บายมาม่าครั้งที่30 โดยมีนางสาวทิติลักษ์คำภารองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬาประเภทฟูตมาลาทอนระยะทาง42.195กิโลเมตรพร้อมด้วยนายบรรลือกุลวานิชประธานสภาเมืองพัทยาเรือตีปราโมททัพทิมปลัดเมืองพัทยาคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาแขกผู้มีเกียรติและนักวิ่งน่องเหล็ก 1900คนต่อมาช่วงเวลา5.10นาฬิกานาทีเป็นช่วงการปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฮาฟมาราทอนระยะทาง21.1กิโลเมตรโดยได้รับเกียรติจากนายมาโนดน้องใหญ่รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาพร้อมด้วยนายบรรลือกุลวันนิตประธานสภาเมืองพัทยา เรือตีประโมททัพทิมปลัดเมืองพัทยาคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาแขกผู้มีเกียรติและนักวิ่งน่องเหล็ก4,200คนร่วมในงานสำหรับการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราทอ t 2023 Percentage by Mama ครั้งที่30เป็นการแข่งขันฟูมมาราทอนระยะ42.195กิโลเมตรประเภทชายชนะเลิศได้แก่ บิลีกินยีเมอร์น่องเหล็กจากเอธิโอเปียทําเวลา2ชั่วโมง22นาที27วินาทีรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่อิบิซาตากิลีสอชั่วโมง25นาที10วินาทีและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เวนวิเซนติลาหัน 2ชั่วโมง30นาที15วินาทีส่วนชนะเลิศหญิงได้แก่ทิสกาดีสตา2ชั่วโมง56นาที28วินาทีรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่มาตาตินเซียบริฮานสองชั่วโมง56นาที35วินาทีรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่มูริกิสมิด สองชั่วโมง58นาที13วินาทีและผลการแข่งขันประเภทฮา์ฟมาราทอนระยะ21.1กิโลเมตรประเภทชายชนะเลิศได้แก่จอรนมูลิลูรี่1ชั่วโมง9นาที40วินาทีรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่ชานชัยนำเกตหนึชั่วโมง9นาที51วินาทีและรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่ริชาร์ดซารลาโนก1่ชั่วโมง12นาที 4วินาทีโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอน2023 Percentage by Mama ครั้งที่30จัดขึ้นระหว่างวันที่22และ23กรกฎาคม2566สร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจพัทยาไม่น้อยกว่า120ล้านบาทนิราชทิพศีนันทพลทิพสีภาพข่าวสุกัวริสุวรรณรายงาน